อันนี้เป็นเกาไลออนตัวปกตินะครับและนี่คือบิ๊กเกาไลออนนะครับโอ้โหดูขนาดนะดูขนาดดิต่างกันมากนะครับอย่างกับพ่อกับลูกเลยนะนี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมทอยสื่อวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ SMP เกาไลออนกับเกาเอเลฟเว่นนะครับตัวนี้เป็นงานลาย SMP นะครับในซีรีส์ของเกาเรนเจอร์นะแล้วกล่องนี้นะครับกล่องนี้ก็จะเป็นในตัวของบิ๊กเกาไลออนกับเกาเอเลฟเว่นนะครับซึ่งตัวนี้ในกล่องนี้ก็จะมีมา2ตัวนะครับเราสามารถไปรวมร่างเป็นเกาเซนทอรัสได้กล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะรอบๆกล่องเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับกล่องก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยนี่นะครับแกะออกมาแล้วก็นี่เป็นแผ่ประกอบเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเกาเอเลฟเว่นนะครับนี่ก็สติกเกอร์เหมือนเคยนะครับมาอีกแล้วสติกเกอร์แล้วนี่ก็เป็นโหอันนี้เป็นเกาไลออนนะครับตัวเดียวเลยนะนี่ดูแล้วเนี่ยตัวน่าจะใหญ่นะครับเพราะว่าแผงมันใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับป้ายอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ประกอบเสร็จทั้ง2ตัวแล้วนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวจอบิ๊กกาโอไลออนเนี่ยตัวนี้ต่อไม่ยากครับผมต่อง่ายแต่ว่ามันจะมีเจ็บมือเป็นบางส่วนนะครับก็เป็นพวกข้อต่อนะครับข้อต่อของข้อต่อขาตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยมันเจ็บมือบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดปวดมือโดยรวมแล้วก็ต่อง่ายนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับกาโอไลออนนะครับส่วนกาโอไลออนเนี่ยก็ต่อง่ายเหมือนกันครับต่อง่ายครับต่อง่ายไม่เจ็บมือนะสองตัวนี้สบายมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีจุดติอยู่จุดหนึ่งนะครับคือตรงหางนี่นะครับตัวหางเนี่ยมันแน่นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปขยับมันจะดีกว่านะครับเพราะขยับเนี่ยเดี๋ยวหางนี่มันจะหลุดมันจะหักนะครับฉะนั้นเนี่ยไว้ท่าเนี้ยดีสุดแล้วนะครับสองตัวนี้ก็ประกอบชิวๆครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวหุ่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวสัตว์กันนะครับเจ้าตัวบิ๊กไลออนเนี่ยมันก็เหมือนกับเจ้าตัวเกาไลออนตัวเล็กนั่นแหละครับตัวที่เป็นหุ่นของเกาคิงเพียงแต่ว่ามันก็เพิ่มรายละเอียดเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะขนาดตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับใหญ่กว่ามากนะดูขนาดตัวนะครับใหญ่มากนะอันนี้เป็นเกาไลออนตัวปกตินะครับและนี่คือบิ๊กเกาไลออนนะครับโอ้โหดูขนาดนะดูขนาดดิต่างกันมากนะครับอย่างกับพ่อกับลูกเลยนะนี่อันนี้ดูตัวเล็กไปเลยนะดูตัวจิ๋วไปเลยนะก็ดีเทลละเอียดเนี่ยมันก็เพิ่มจากไอ้ตัวเล็กเนี่ยมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นในส่วนของยังไงนะตรงหูนี่ก็ลงสีมาให้นะครับนี่ไอ้เจ้าตรงหูนี่ก็ลงสีดำมาให้นะครับนี่นะไอ้ตัวเล็กนี่มันไม่มีนะเห็นไหมตรงปากนี่ก็ลงสีเงินมาให้นะครับนี่ไอ้ตัวเล็กมันไม่มีนะไม่ลงสีมาให้นะครับตรงนิ้วเท้านี่ก็ดูเป็นเล็บมากขึ้นนะดูเป็นเล็บติ่งโตใหญ่ๆนะครับอันนี้มันก็ดูเป็นอันนี้มันดูเล็กไปเลยนะเห็นไหมในส่วนของตัวนี้ก็กลายเป็นเหมือนไอพ่นไปนะครับนี่ไอตัวเล็กมันเป็นสีดำๆนะนี่อันนี้มันก็กลายเป็นไอพ่นเหมือนไอพ่นไปเลยนะครับดูดิเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นแน่นอนว่ามันมีจุดขยับเพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยอ่ะเรามาดูหัวก่อนนะหัวสิงโตเนี่ยมันสามารถจะหันซ้ายหันขวาได้แล้วนะหันซ้ายหันขวาได้นิดหน่อยนะครับนี่อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็หันได้นะเงยขึ้นได้นะครับเงยขึ้นได้นะจริงๆมันเงยขึ้นได้สุดอย่างนี้เลยแต่มันดูแปลกๆไปบางนี่ก็อ้าได้นะอ้าได้ปะขาอ่ะขาคู่หน้านี่ก็มันก็ขยับกลางมาได้อย่างนี้นะนี่อ่ะขยับมาได้อย่างนี้นะครับหมุนแขนได้นะหมุนแขนได้เนี่ยไม่หมุนขาได้นะนี่ตัวนี้เขาพับมันก็พับได้อีกนะนี่พับได้อย่างนี้นี่พับได้ปลายเท้านี่ก็งอได้นะนี่งอได้หมุนได้นะงอได้อ่ะคู่หน้าส่วนคู่หลังก็กลางได้นะคู่หลังก็กลางได้นะนี่กลางได้ข้อพับก็งอได้นะนี่งอได้นี่ข้อขาก็งอได้เหมือนกันนะครับหางก็ขยับได้นะนี่ขาก็หมุนได้นะข้างหลังหมุนได้นี่ทำเป็นท่ากระโจนได้นะนี่หาปากเลยนี่ตัวนี้ก็หมุนได้นะแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่นี้มันก็เพิ่มเติมมาคือตรงนี้มันก็ขยับได้นะตรงปลายเท้ามันเนี่ยกลางออกมาได้นะกลางได้นะไอ้ตัวเล็กนี่มันกลางไม่ได้นะครับนี่โดยรวมแล้วก็มันก็ขยับได้เยอะกว่าเจ้าตัวเล็กนี่นะครับ
เดี๋ยวผมจะเอาไอ้2ตัวนี้ไปรวมร่างกับเกาอีคารัสนะครับเพื่อทำเป็นเกาเซนทอรัสนะครับไปแล้วนี่ก็คือเกาเซนทอรัสนะครับรวมร่างง่ายมากๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็ออกมาตัวใหญ่มากเช่นกันนะครับดูแล้วอลังการมากๆไอตัวของเกาเลออนเนี่ยมันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับรวมกับปีกของเกาฟอลคอนอีกนะครับโอ้โหตัวเรียกได้ว่าเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบขนาดเกาเลออนตัวเล็กให้ดูนะครับยืนคู่กันเลยอ่ะยืนคู่กันเลยอ่ะดูสิอ่ะดูขนาดสิโอ้โหคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะตัวใหญ่มากตัวนี้อ่ะอันนี้ลองยืนเทียบกับเกาฮันเตอร์นะครับขนาดก็จะประมาณนี้นะตัวหุ่นก็ละเอียดดีใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยนะละเอียดดีเทลนะครับนี่สวยเลยนะเกาเอลิเฟนต์นี่ก็สวยนะครับนี่กลายเป็นดาบแล้วสวยเลยนะเดี๋ยวมาวัดส่วนสูงกับน้ำหนักกันนะครับเริ่มจากส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นการประมาณเอานะครับความสูงนะครับความสูงมันประมาณ19เซนนะครับ19เซนนะประมาณ19กับ20เซนนะครับอันนี้เป็นวัดตอนที่ประกอบร่างนะแต่ถ้าเกิดวัดจากขาถึงโตแล้วก็รวมถึงปีกเนี่ยมันก็จะประมาณ25เซนครึ่งนะครับก็เผื่อใครจะเอาไปใส่ตู้หรือว่าอะไรเนี่ยจะได้รู้ความยาวความสูงนะส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่398กรัมนะครับนี่ชั่งทั้งตัวอย่างนี้เลยนะครับ398กรัมนะครับแล้วก็เขาก็มีของแถมมานะครับนี่เป็นของแถมนะพวกนี้นะครับเจ้าตัวดาบนี่นะครับเจ้าตัวดาบนี่นะกงงวงช้างเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับเราดึงมาเปลี่ยนได้นะนี่อันนี้เนี่ยมันจะออกหนาๆหน่อยนะครับดูไม่เหมือนดาบเท่าไหร่นะครับเขาเลยมีอันนี้มาให้ครับนี่บางๆนะนี่เป็นแบบบางๆครับเหมือนดาบเลยนะครับใส่เข้าไปนะนี่ใส่แล้วเหมือนดาบเลยนะนี่บางๆเท่สุดๆนะครับชิ้นต่อมาก็เป็นเหมือนแส้นะแส้เอาไว้เปลี่ยนกับตรงปลายดาบนี่นะนี่เปลี่ยนแล้วก็จะคล้ายๆกับแส้นะครับนี่เท่เลยนะครับนี่มันก็ขยับได้นะนี่จะจัดเป็นแบบแนวไหนก็ได้นะมันก็ดูสวยดีนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นเหมือนกับฐานนะเอาไว้ค้ำนะครับเอาไว้ค้ำใต้ท้องนี่นะครับนี่เป็นมันฐานนะครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับนี่ครับนี่เป็นตอนที่ใส่ตัวขาตั้งแล้วนะออกมาโหเท่มากเลยนะครับเป็นท่ากระโดดนะเหมือนสิงโตพยศอ่ะนี่เหมือนสิงโตพยศนะครับดูดีมากดูเท่สุดๆเลยครับท่านี้ชอบไปตัวนี้อลังการดีอ่ะแล้วนี้นะครับผมก็เอาเกาเอลิเฟนต์มาใส่เป็นอาวุธให้กับตัวของเกาคิงออกมาเท่มากๆเลยเป็นดาบกันโล่นะเหมือนในหนังอ่ะต้องคู่กันอ่ะต้องคู่กันเลยนะครับไอตัวนี้กับอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยออกมาสวยมากนะตั้งโชว์เท่มากนะครับนึกถึงตอนไว้เด็กเลยนะครับอันนี้สวยจริงๆนะนะครับสำหรับเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้เนี่ยผมขอไม่สรุปข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับเนื่องจากมันไม่ใช่หุ่นมันเป็นเหมือนพาร์ทเสริมสำหรับหุ่นตัวอื่นซะมากกว่านะครับผมก็เลยไม่สรุปแล้วกันแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับใครเก็บลายของเกาเรนเจอร์อยู่นะครับตัวนี้ก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับมันสวยดีแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอยู่นะครับคือในส่วนของปลายหางของช้างเนี่ยนะครับมันแน่นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าไปขยับมันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะหักนะอย่าไปขยับมันมากนะครับตรงปลายหางของช้างเนี่ยข้อเสียก็ประมาณนี้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับราคาก็ประมาณ 2,000 กลางๆนะครับสำหรับมือ1นะครับมือ2อาจจะอยู่ที่ 2,000 ต้นๆก็ไปหาซื้อกันได้นะมันไม่ได้หาซื้อยากนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาจนจบใครชอบนะครับไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ